ชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ Safe 15 Index Future ก็มองแนวโน้มยังได้แรงหนุนจากในส่วนของบรรยากาศการลงทุนที่มาจากภายนอกอิงไปในทางบวกทำให้ยังมีรูมที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อแต่ว่ากรอบการปรับขึ้นน่าจะค่อนข้างจำกัดโดยทั้งนี้หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปิดพุ่งขึ้นไปที่ระดับ 683.40 จุดสำหรับในส่วนของ S50Z11 แต่ว่าถ้ามองในส่วนของโวลุ่มการซื้อขายที่เบาบางลงจากวันก่อนหน้าแล้วก็ยังเห็นแรงขายออกมาของนักทุนต่างชาติใน Safe 15 Index Future อีก 1,167 สัญญาแล้วก็ยังขายต่อเนื่องในส่วนของตลาดหุ้นเองก็มองว่ายังทำให้ภาพการเคลื่อนไหวในวันนี้ยังค่อนข้างผันผวนโดยทั้งนี้ในส่วนของความคืบหน้าเชิงบวกในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ยุโรปจากข่าวที่ว่าเยอรมนีและฝรั่งเศสเนี่ยมีความตั้งใจที่จะประสานความร่วมมือในทางด้านการคลังของยูโรให้เกิดขึ้นก่อนการประชุม EU ในวันที่9ธันวาคมนี้รวมถึงในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัวเลขค้าปลีกที่ออกมาดีในช่วงของสุดสัปดาห์เทศกาลขอบคุณพระเจ้าก็เป็นแรงหนุนต่อทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศให้ปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามในมองในส่วนของการเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ในยุโรปยังต้องอาศัยมาตรการที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ในเรื่องของทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเองเนี่ยยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยเห็นฟิตเรตติ้งมีการปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐลงสู่เชิงลบถึงแม้ว่าตลาดอาจจะมีการคาดการณ์ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ได้สร้างความเซอร์ไพรส์อะไรมากนักแต่ก็มองว่ายังเป็นปัจจัยที่นักทุนยังต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปดังนั้นสำหรับกรอบการปรับขึ้นของตัว S50Z11ถ้าหากวันนี้ยังไม่ทะลุระดับ690จุดขึ้นไปยังแนะนำให้คงสถานะช็อต S50Z11 ต่อไปได้เพื่อรอทำกำไรเมื่อปรับตัวลงมาอีกครั้งโดยในส่วนของตัว Set 50วันนี้มองกรอบแนวต้านอยู่ที่ระดับ700ถึง705จุดและมองแนวรับอยู่ที่ระดับ685ถึง680จุดส่วน S50Z11 มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ690ถึง700จุดและแนวรับอยู่ที่ระดับ675ถึง670จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future KTB Z11 เมื่อวานฟื้นตัวขึ้นโดยปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันและ13วันโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่กลับมาให้ค่าสัญญาณบวกเป็นแรงหนุนแต่ว่า MACD เองยังปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line ต่อเนื่องโดยทั้งนี้มองแนวโน้มการดิดตัวของราคา KTB Z11 ยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดทั้งนี้มองในส่วนของปัจจัยเรื่องแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกนง.แล้วก็ผลกระทบในส่วนของน้ำท่วมต่อผลประกอบการไตรมาส4ยังเป็นแรงกดดันต่อราคาหุ้นแล้วก็ราคาฟิวเจอร์อยู่ดังนั้นยังให้คงสถานะช็อตและตัดขาดทุนถ้าหากปรับตัวขึ้นทะลุระดับ15บาทขึ้นไปส่วน TTA Z11 มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ 17.80 ถึง 18 บาทโดยทั้งนี้มองว่าน่าจะยังได้รับแรงจากในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นบวกหลังจากที่อินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณบวกและมองในส่วนของตัวดัชนี BDI ที่ยัง อยู่ในกรอบแนวโน้มการฟื้นตัวหลังจากที่ เห็นตัว BDI เนี่ยชะลอการปรับตัวลงเมื่อวานนี้ก็แนะนำยังเข้าเทรดดิ้งลองต่อได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 16.50 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ CPF Z11 มองว่าในส่วนของข่าวเรื่องการเข้าซื้อธุรกิจในจีนและเวียดนามของ CPF ที่ออกมาเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัวราคาฟิวเจอร์เนี่ยพุ่งขึ้นแรงก็ยังเป็นแรงหนุนให้มีการเข้าเก็งกำไรต่อเนื่องโดยทั้งนี้มองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็ยังเป็นแรงหนุนแนะนำเข้าเปิดสถานะลองโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 31.50 บาท
หรับในส่วนของตัว Gold Future, Silver Future และ Brent Crude Oil Future วันนี้ในส่วนของตัว Gold Future แล้วก็ Silver Future น่าจะเห็นการพักตัวของราคาอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวานปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงโดยเฉพาะในส่วนของ Gold Future ปิดบวกไป480บาทโดยทั้งนี้มองในส่วนของตัวราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงมาในช่วงเช้าอยู่ที่ระดับ 1,708.39 เหรียญต่อออนซ์หลังจากที่พุ่งขึ้นแรงกว่า 2% ไปทดสอบแถวบริเวณ 1,720 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ส่วนตัวสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน 0.27 เหรียญมาที่ระดับ 31.94 เหรียญต่อออนซ์หลังจากที่พุ่งขึ้นไปแตะระดับ 32.29 เหรียญต่อออนซ์เมื่อคืนนี้โดยทั้งนี้การปรับตัวขึ้นในเมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังในเรื่องของการแก้ไขวิกฤตหนี้ในยุโรปที่เข้ามาเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของค่าเงินยูโรให้แข็งแกร่งค่าขึ้นแล้วก็ทำให้ในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปรับตัวร่วงลงแต่อย่างไรมองว่าในส่วนของการเข้าไปแก้ไขวิกฤตหนี้ในยุโรปเองเนี่ยยังต้องติดตามความคืบหน้าจากการประชุมของประเทศในกลุ่ม EU แล้วก็ในส่วนของนโยบายที่มองว่าต้องอาศัยนโยบายที่เป็นรูปธรรมดังนั้นเนี่ยในส่วนของราคาในส่วนของค่าเงินยูโรในช่วงเช้าก็มีการพักตัวลงมาเล็กน้อยแล้วก็เห็นในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีการดีดกลับขึ้นมาเช่นกันดังนั้นเนี่ยทำให้มองว่าระหว่างวันอาจจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินจึงมองว่าในส่วนของตัวราคาระหว่างวันเนี่ยน่าจะยังคงแบ่งตัวลักษณะไซด์เวย์ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์มีการปรับตัวพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 109.35 เหรียญต่อบาร์เรลทั้งนี้ก็มองในเรื่องของยุโรปเองก็เป็นอีกปัจจัยหนุนรวมถึงในเรื่องของการทดลองนิวเคลียร์ของอิหร่านเองก็ทำให้เป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในช่วงนี้ดังนั้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของตัว Gold Future แนะนำสำหรับผู้ที่เปิดสถานะลองไว้แนะนำให้ทยอยทำกำไรออกไปส่วนสถานะใหม่วันนี้เน้นเป็นการเทรดดิ้งในกรอบ 26,000 ถึง 25,500 บาทสำหรับในส่วนของตัว Silver Future แนะนำให้ปิดทำกำไรลอง SVZ 11และกลับมาเทรดดิ้งในกรอบ 1,050 ถึง 1,000 บาทส่วน Brent Crude Oil Future ยังแนะนำให้รอเปิดสถานะช็อต BRZ 11โดยวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ 3,450 บาทส่วน Safe 50 Index Option หลังจากที่เมื่อวานในส่วนของตัว Put Call Volume ปรับตัวลดลงมาอีกครั้งแต่ก็ยังอยู่เหนือระดับ1เท่าค่อนข้างมากโดย Put Call Open Trades ก็ยังค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.45 เท่าและมี implied volatility โดยรวมในฝั่งของ call option ที่ลดลงแล้วก็ยังต่ำกว่าในฝั่งของ put option ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่ายังคงแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนแม้ว่าในส่วนของปัจจัยภายนอกเองจะหนุนการฟื้นตัวขึ้นต่ออย่างไรก็ตามมองในส่วนของตัวSet 50ถ้าหากขึ้นไปยืนเหนือระดับ700จุดแนะนำผู้ที่ทำกลยุทธ์แบบ Put Spread ให้ปิดสถานะลองพุทออกไปแล้วก็คงสถานะช็อตพุทต่อเพื่อ Let Profit Run ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ